สวัสดีครับผมชื่อแบงค์จากร้านโปรเจคเตอร์108Panasonic M2E Smart Projector ขนาดพกพาน้ำหนักเพียง1กิโลกรัมฟีเจอร์ครบครันใช้งานง่ายภาพสวยสะดุดตาสีสันสะดุดใจด้วยความละเอียด Full HD และเทคโนโลยี Cinema Super Color Plus ตัวเครื่องใช้หลอดภาพ LED อายุการใช้งานนานถึง 30,000 ชั่วโมงความสว่าง 1,000 ลูเมนช่วยฉายภาพได้จอใหญ่สุดถึง100นิ้วเซตอัพตัวเครื่องง่ายภาพคมชัดด้วยระบบ Auto Focusและระบบปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีลำโพงคู่กำลังขับ3วัตต์มาพร้อมกับเสียงที่ได้รับการปรับแต่งโดย Harman Kardon ให้เสียงทุ้มนุ่มและคมชัดสามารถใช้งานเป็นลำโพงแยกได้โดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธหรือสายออดิโอเอา 3.5 มม.ตัวเครื่องมีพอร์ต HDMI เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นสัญญาณภาพด้วย USB-C ผ่านไฟจาก microSD card และยังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi เพื่อแคสหน้าจอได้อีกด้วยอุปกรณ์ที่มากับโปรเจคเตอร์ Bilsonic M2E นะครับก็จะมีกระเป๋าสำหรับใส่โปรเจคเตอร์นะครับมีหม้อแปลง Power Adapter มีสาย AC Power มาให้3แบบมีสาย USB-C มาให้ด้วยนะครับสำหรับใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับเพื่อเอาภาพออกไปยังโปรเจคเตอร์สุดท้ายก็จะมีรีโมทโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับฐาน 3A 2ก้อนนะครับตัวเครื่องมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android Smart TV ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะกับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้มีแอปพลิเคชันสำหรับจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆในตัวเครื่องรวมไปถึงไฟล์ใน microSD card หรือใน USB flash drive โปรแกรมตัวนี้ยังสามารถใช้เปิดอ่านไฟล์ต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word Excel PowerPoint PDF หรือจะใช้เปิดไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอก็ได้ด้วยนะครับและในตอนนี้ทางเราจะมาสาธิตวิธีการปรับคีย์สโตนให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับโดยการปรับคีย์สโตนนั้นก็สามารถปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนและยังมีฟังก์ชันในการปรับแก้ไขมุมทั้ง4มุมอีกด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีมาให้อยู่แล้วในตัวเครื่องนะครับโดยจะแยกตามประเภทต่างๆซึ่งถ้าต้องการติดตั้งก็คือสามารถกดเข้าไปแล้วก็อินสตอลได้เลยนะครับในส่วนของ Screen Mirroring นั้นทำได้ทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS สำหรับ Android นั้นจะเป็นการใช้งานผ่านแอป Google Home ส่วน iOS ก็ใช้งานผ่าน AirPlay ได้เลยและในตอนนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมภาพตัวอย่างจากโปรเจคเตอร์ Bilsonic M2E กันได้เลยนะครับแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวโปรเจคเตอร์ Bilsonic M2E ถ้าท่านชื่นชอบคลิปวิดีโอของเรารบกวนกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe
กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันให้กับช่องโปรเจคเตอร์108ด้วยนะครับ